ครับผมอยากจะเรียนนะครับขอนิดเดียวครับท่านได้เป็นนาทีเป็นนาทีจริงๆผมจะร้องขอความเป็นธรรมไม่ใช่ประเด็นเรื่องการลงทุนแล้วผมจะเรียนร้องขอความเป็นธรรมทุกท่านมีสื่ออื่นมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเยอะแยะที่พูดถึงคดีนี้ด้วยไม่ได้มีแต่เนชั่นอย่างเดียวและเนชั่นไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับธนาธรและหรือพรรคอนาคตใหม่ในแง่ลบทั้งหมดนี่คือโนนแฟกต์นี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ครับหนึ่งเจ้าตัวก็บอกนะความจริงเนี่ยมีที่อื่นด้วยครับข่าวก็มีจากที่อื่นมีอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าเนชั่นเนี่ยออกมาเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับอนาคตใหม่เนี่ยเป็นลบทั้งหมดนะฮะความจริงเนี่ยตอนที่นายธนาธรพูดมีทีท่าจะพูดถึงเนชั่นเนี่ยศาลท่านเนี่ยจริงๆไม่ควรใช้พูดซึ่งศาลก็ปรามนะใช่ปรามแต่นายคนนี้เนี่ยขอหนึ่งนาทีขอหนึ่งนาทีแล้วศาลก็ให้ศาลก็ให้ศาลก็ให้ความจริงศาลไม่ควรให้นะแล้วพูดชื่อเนชั่นชัดๆนะสื่อเดียวนะฮะมันมีความเป็นธรรมกับเนชั่นไหมล่ะใช่ไหมฮะศาลอนุญาตให้นายคนนี้พูดในเรื่องประเด็นการซุกหุ้นของเขาเนี่ยถือหุ้นสื่อของเขาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเนชั่นใช่ไหมแล้วศาลแต่อนุญาตให้นายคนนี้พูดเนี่ยศาลแน่ใจหรือว่านายคนนี้พูดในหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่พลาดพิงเราแล้วถ้าเกิดเขาพลาดพิงเราเนี่ยศาลจะรับผิดชอบยังไงใช่ไหมฮะก็บอกว่านี่เป็นประเด็นของการโอนหุ้นแต่พี่กนกพิธีละถ้ามองนอกจากประเด็นนี้ที่คุณธนาธรพูดนะมีหลายประเด็นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยตัดสินเป็นคุณจะออกไปทำไรทัสใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเรื่องหุ้นแต่หมายถึงว่าเป้าหมายที่คุณธนาธรพูดเนี่ยผมว่าหลักๆเลยเนี่ยคือต้องการที่จะสื่อสารถึงมวลชนถึง FC ของเขาด้วยนะในศาลเนี่ยเหมือนเขาเตรียมตัวมาแล้วที่จะพูดลักษณะนี้นะส่วนเรื่องการโอนหุ้นหรือการถือหุ้นเนี่ยไปให้ภรรยากับคนขับรถที่พาจากบุรีรัมย์มาในการพูดแต่นี่คือเป้าหมายของคุณธนาธรที่ต้องการสื่อสารกับมวลชนนี่แล้วก็คือพอพูดประเด็นเนชั่นเสร็จไปแล้วเนี่ยศาลก็บอกว่าคือศาลก็ไม่ได้ใช้หลักฐานเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวแล้วศาลก็มีการกลั่นกรองนะฮะแล้วที่ทนายบอกนะบอกว่าศาลเรียกเอกสารมาเป็นบทวิเคราะห์ข่าวของเนชั่นความจริงคุณหนุ่มสันติสุขกับพี่ปองพูดไปแล้วไม่ใช่บทวิเคราะห์ข่าวฮะเราส่งให้เนี่ยมันเป็นเนื้อข่าวธรรมดาที่ช่องอื่นเขาก็มีเป็นแฟกต์อะเป็นแฟกต์นะฮะแล้วที่เราส่งให้ศาลเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราส่งไปให้ศาลนะฮะศาลมีหมายเรียกเอกสารข้อมูลมาที่เนชั่นใช่นะศาลเรียกมาที่เราถึงส่งไปให้ศาลใช่และข้อมูลที่เราส่งให้เราไม่ได้วิเคราะห์เราไม่ได้วิเคราะห์ว่าวันนี้เกิดเหตุแบบนี้กับธนาธรวันนี้ธนาธรพูดแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ของเนชั่นฟันธงว่านายธนาธรผิดหรือถูกเราไม่ได้แบบนั้นเราส่งไปเป็นข้อมูลดิบๆแล้วศาลก็เอาไปประกอบการพิจารณาจะซักถามคุณเกี่ยวกับการคุณอยู่บริบาลบ้างอะไรบ้างนะฮะฉะนั้นโปรดเข้าใจสมัยนะฮะแล้วการรับความจริงเนี่ยมาพาดพิงเราเนี่ยไม่ถูกบอกว่าเนชั่นนำเสนอแต่เรื่องลบก็ต้องย้อนไปดูตัวเองนะฮะว่าตลอดช่วงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งเนี่ยธนาธรกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีเรื่องบวกไหมล่ะใช่ไหมใช่มีเรื่องบวกไหมแล้วคุณไม่ดูเหรอสำนักข่าวอิสระหรือว่าใครต่อใครเนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องคุณอ่ะใช่ก็เป็นเรื่องลบทั้งสิ้นเพราะว่าคุณมีข่าวแต่เรื่องลบไงใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพวกคุณเองไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเราไปสร้างประเด็นกุเรื่องขึ้นมาให้คุณมาตามแก้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพวกคุณเองคุณวีรักมีเดียนะฮะการให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินการที่ชอบพันธิกาไปถ่ายรูปหรือโพสต์ที่ไปพาดพิงถึงสถาบันที่ต่างๆเราเนี่ยเกิดขึ้นจากพวกคุณเองทั้งสิ้นถูกต้องและเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูนะฮะมาดูว่าแม้กระทั่งขึ้นศาลสดๆร้อนๆเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่มาจากปากของนายธนาธรเองไม่กล่าวพาดพิงทักษิณ